ออกจากเคผ้ากี่โมงครับไอ้คะออกจากเคผ้ากี่โมง8โมงค่ะปัญหามันคือเยอะจำเป็นคือการตามแขวงทางผลกระทบมันเยอะคือสร้างความลำบากให้ประชาชนก็ผมครับชื่อตะวีศักดิ์พินนท์นะครับเนื่องจากว่าทั้งผอ.เนี่ยของกกบ.ที่ตำบลตะบันตรงยกเลิกการขายของว่าบุกรุกเขตทางหลวงจราจรผิดครับนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ก็ทางแขวงก็นำมาสองใช่ไหมทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีกลุ่มของพี่น้องทางสี่แยกประพุทธนะครับเดินทางมาพบท่านผู้ว่าเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขายของบริเวณสี่แยกประพุทธนะครับแล้วก็ให้ท่านช่วยพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนท่านนะครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้การโรงเรียนขึ้นอาจารย์ดินเห็นหนังสือที่ส่งมาเขาเรียนอย่างที่นี่แหละคือเห็นได้จำเป็นต้องมาครับนี่คือความร้อนจริงๆผมอยากจะได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมจะได้นำเรียนปัญหาตรงนี้ให้กับท่านผู้ว่าได้ผู้ช่วยนะครับได้ช่วยดูนะครับนี่คือแผนทางที่ทางตลาดสดเอียกพระพุทธนะครับได้ความร่วมกันได้ออกแบบร่วมกันดำๆเนี่ยนี่คือที่ชุมชนตลาดสดเอียกพระพุทธอยู่แล้วมันอยู่ห่างจากถนนทางหลวงหลักนะครับตัวนี้เป็นถนนเส้นปิดนะครับเพราะไม่สามารถสัญจรไปไหนได้แล้วเป็นถนนเพียงแค่เข้าหมู่บ้านเท่านั้นเองรับกับบริบทชุมชนแบบนี้ตามผังที่ได้แนบมานี่คือภาพของตลาดสดเยี่ยมพระพุทธที่พูดมานะครับประมาณเวลานะครับ15 นาฬิกาจนถึง21 นาฬิกาของทุกวันเท่านั้นเองและหลังจากนั้นก็คือจะไม่มีนะครับร่องรอยพวกนี้จนจะได้เวลาเท่านั้นเองใช้เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเองครับ21 ปีนะครับทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับมีแหล่งจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลสดถูกและก็ราคาเป็นธรรมที่นี่นะครับยกระดับเราอยากจะให้ยกระดับเป็นตลาดเนี่ยครับตลาดฮาเลาส์นะครับเพื่อเป็นประตูสู่3 จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่นี่นึกถึงของกินที่เป็นอัตลักษณ์มาหาได้ที่นี่ที่นี่ถ้าจะมีเรื่องเล่าก็คือเราอยู่กันถึง21 ปีไม่มีอุบัติเหตุยืนยันนะครับว่าไม่มีเอาอุบัติเหตุได้แดงแต่ทางที่ตกใจก็คือแขวงการทางนาหม่อมที่2 สงขลาเนี่ยเอาเบรียร์ไปวางนะครับแล้วเพื่อกีดขวางทางจราจรโดยขาดการออกแบบการมีส่วนร่วมที่ท่านได้ออกหนังสือเชิญพวกเราไปประชุมแต่ท่านมาดำเนินการก่อนที่จะออกแบบประชุมนั่นคือตั้งข้อสังเกต1ข้อที่2ท่านมาล่ารายชื่อตอนที่ผู้ประกอบการเองไม่อยู่ในที่ประกอบการเพียงแต่ลูกจ้างท่านบอกให้ลูกน้องท่านมาล่ารายชื่อล่าลายเซ็นนะครับอันนี้ถือว่าเราขออนุญาตว่าลายเซ็นนั้นให้เป็นโมฆะเพราะไม่ได้เห็นชอบจากชาวบ้านใช่ไม่ใช่ใช่นี่คือที่เรามาวันนี้แล้วขอบคุณผอ.รุ่งโรจน์ที่ขนาดท่านติดภาระท่านยังส่งตัวแทนลงมารับฟังปัญหาชาวบ้านที่จะสะท้อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด